นายไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าอีก46วันหมดวาระสภาและครม.แล้วแต่ในสภาพเป็นขาลงอะไรก็เกิดขึ้นได้หลังจากรองประธานสภาคนที่1นายสุชาติตันเจริญเคยต่อว่ารัฐบาลไม่รับผิดชอบในการดูแลส.ส.ฝ่ายรัฐบาลให้เข้าประชุมและสั่งปิดประชุมโดยประกาศรับผิดชอบเองถือว่าเป็นการไม่ไว้หน้ารัฐบาลครั้งสำคัญที่สุดของสภาเมื่อ2วันก่อนรองประธานสภาคนที่2ศิษย์เก่าสำนักเม้งกาของลุงจิ๋วและปัจจุบันนี้เป็นแกนนำสำคัญของพรรคภูมิใจไทยได้พูดออกอากาศในการประชุมสภาตะเพิดนายกรัฐมนตรีให้ยุบสภาโดยประจานกันกลางสภาว่ารัฐมนตรีก็ไม่มาตอบกระทู้ในสภากันแล้วส.ส.ก็ไม่เข้าประชุมให้เป็นองค์ประชุมแล้วให้นายกรัฐมนตรีรีบยุบสภาถือได้ว่านี่คือการประกาศครั้งสำคัญถึงสภาวะสภาล้มเหลวดาบ2จากพรรคร่วมรัฐบาลกระทรวงทรัพยากรซึ่งอยู่ในความดูแลของพรรคชาติไทยประกาศให้อธิบดีกรมอุทยานออกจากราชการไว้ก่อนทั้งที่รู้ดีอยู่แล้วว่าเป็นน้องเพื่อนสนิทนายกและนายกก็มีคำสั่งย้ายมาช่วยราชการที่ทำเนียบรัฐบาลโดยให้ดำรงตำแหน่งอยู่ตามเดิมจึงสวมรอยที่ตำแหน่งอยู่ที่กระทรวงทรัพยากรสั่งปลดออกจากราชการไปเสียเลยความหมายก็คือพรรคชาติไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องสวยจะเก็บไปส่งใครก็คิดกันเอาเองการประจานการบริหารงานตำรวจที่เกิดขึ้นทุกหัวระแหงเป็นรายวันก็คือการประจานความล้มเหลวในการทำหน้าที่กำกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติของพลเอกประยุทธ์นั่นเองจนดังสะท้านกันทั้งประเทศแล้วแต่ไม่มีเสียงหือเสียงอือหรือแก้ตัวใดๆจากพลเอกประยุทธ์เลยที่เตือนว่าอย่าประมาทพรรคก้าวไกลนั้นวันนี้จะแย้มไม่เห็นอีกเรื่องหนึ่งให้ไปสำรวจดู TikTok ซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียที่นิยมกันมากที่สุดในขณะนี้ก็จะพบว่า 70% เป็นเรื่องเชิงลบกับพลเอกประยุทธ์ชนิดแทบไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดมีสมรรถนะยิ่งกว่า IO 3กลุ่มและการเดินสายหาเสียงชนิดเทียบกันไม่ได้เลยด่านหินยังแก้ไม่ตกจุกอกอยู่จนถึงวันนี้แม้การหาส.ส.ที่พอมีชื่อชั้นลงสมัครก็ยังไม่ไปถึงไหนมิหนำซ้ำทีมงานขาใหญ่ภาคตะวันออกก็ถอนตัวออกไปบ้างแล้วท่านรัฐมนตรีเฮงก็เงียบไปเพราะยังเข้าประตูเลขาธิการพรรคไม่ได้จับตากันให้ดีท่านรัฐมนตรีเฮงกลับบ้านวันไหนสภาพเพิ่งแตกรังจะเกิดในวันนั้นอาการไม่หือไม่อือไม่ทำอะไรสักอย่างเดียวในขณะนี้จะหมายความว่าเป็นอาการถอดใจแล้วหรืออย่างไรดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ